จะเป็นยังไงเมื่อเด็กส่งของทำให้แก๊งอาชญากรรมต้องระส่ำสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นระทึกขวัญเรื่อง The Courier หนังปี2019นำแสดงโดยโอก้าคูริเรนแกรี่โอแมนและอามิชชาถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่หญิงสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกจับมัดติดกับเก้าอี้และก็มีผู้ชายมากล่อมให้เธอรีบสละยานแต่เธอก็ไม่สนมันจีโมโหเลยสั่งให้คนขับรถเข้ามาชนเธอก่อนหน้านี้ขณะหญิงสาวกำลังขี่รถก็มีการเกิดเรื่องราวจนทำให้รู้ว่าเธออยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษชาวยูเครนเชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยมือเปล่าฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้จึงถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและจากการซุ่มโจมตีเธอได้หายสาบสูญไปเลยคาดว่าเธอเสียชีวิตลงแล้วดานแมนนิงนักธุรกิจผู้มั่งคั่งและเจ้าพ่ออาชญากรตัวเอเขาทำผิดกฎหมายมาทุกรูปแบบแต่ก็ไม่เคยถูกจับเพราะมีพยานและหลักฐานไม่เพียงพอ FBI เลยร่วมมือกับตำรวจสากลจนสุดท้ายสามารถออกหมายจับเขาได้แล้วภาพก็ตัดมาที่พิธีศพณประเทศสหรัฐขณะลูกสาวแมนนิงเดินทางมาร่วมงานเธอก็เช็คข่าวจนได้รู้ว่าอาณาจักรของพ่อเธอกำลังจะล่มสลายแล้วแต่แมนนิงกลับดูนิ่งเฉยเหมือนปกติแล้วก็สั่งให้เธอติดต่อไปหาไบรอันเพราะหลังจากนี้เขาคงทำอะไรเองไม่ค่อยสะดวกโดยทันทีที่เธอรับปากตำรวจก็บุกเข้ามาจับกุมตัวเขาไปขณะหญิงสาวกำลังขี่รถก็มีคนโทรมาบอกเรื่องงานใหม่ซึ่งงานนี้สำคัญมากเธอเลยต้องรีบกลับไปรับงานดาลูกสาวเมื่อเห็นแมนนิงถูกพากลับมาควบคุมตัวอยู่ที่บ้านก็เข้ามาแสดงความยินดีพร้อมบอกให้เขาไม่ต้องกังวลเพราะเธอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเขาเลยค่อยเบาใจแต่ก็ไม่ไหวเดินไปด่าตำรวจเพราะรำคาญที่ถูกเฝ้าตลอด24ชั่วโมงที่ศาลขณะผู้พิพากษาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ก็ทำให้รู้ว่าอัยการส่งฟ้องแมนนิงซึ่งคดีนี้ก็มีพยานแต่ด้วยที่กลัวถูกเก็บจึงจะให้พยานไลฟ์สดเข้ามาแทนที่อังกฤษขณะตำรวจกำลังคุ้มกันนิกพยานปากสำคัญเขาก็แซวซีมอนเพราะเห็นเป็นตำรวจหญิงเพียงคนเดียวแต่เธอก็ไม่เล่นด้วยแถมยังขู่กลับจิตทานิ่งไว้เธอจะพยายามช่วยเขาให้รอจากมือสังหารของแมนนิงทำให้เขาถึงกับพูดอะไรไม่ออกแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ที่เขาเห็นแมนนิงฆ่าคนขณะนี้ขึ้นลิฟต์ไปกับพวกตำรวจหญิงสาวก็ได้รับโทรศัพท์ให้อย่าทำงานพลาดเป็นอันขาดเนื่องจากงานนี้สำคัญมากทำให้เธอเบื่อเพราะเธอไม่เคยทำงานพลาดเลยจึงบอกให้ปลายสายหยุดพร่ำเสียทีขณะนี้ถูกพามาที่ห้องนิรภัยเพื่อรอขึ้นให้การก็ได้รับคำชี้แจงจากซีมอนว่าถ้าของมาถึงแล้วเขาจะต้องทำอะไรบ้างส่วนลูกสาวเธอมาหาแมนนิงเพื่อให้คุยกับไบรอันโดยตรงซึ่งพอแมนนิงรู้ว่าของใกล้จะมาถึงก็สั่งให้ไบรอันจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยจากนั้นก็หันไปขอบคุณลูกสาวที่ช่วยเป็นธุระให้ก่อนจะกลับไปนั่งฟังเพลงอย่างสบายอารมณ์ดานิกเขาเริ่มกังวลที่ต้องขึ้นให้การส่วนผู้พิพากษาก็กำลังรอการไลฟ์สดอยู่จังหวะนั้นเองหญิงสาวก็มาส่งของแต่โดยที่เธอดูน่าสงสัยสีมอนจะค้นตัวเธอแล้วพอไม่พบอาวุธก็เอาโทรศัพท์ของเธอมาทำลายทิ้งพร้อมขอดูบัตรประจำตัวประชาชนแต่เธอก็ไม่ได้พกมาเพราะแค่มาส่งของนิกที่เห็นตำรวจยังติดตั้งอุปกรณ์ไม่เสร็จเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับด้านหญิงสาวเมื่อเห็นซีมอนประกอบปืนเก็บเสียงก็งุนงงส่วนพวกตำรวจพอติดตั้งอุปกรณ์และกดปุ่มเริ่มดำเนินการจู่ๆก็มีควันพุ่งออกมาจนสำลักกันยกใหญ่ซีมอนที่ได้ยินเลยยิ้มพร้อมบอกให้หญิงสาวรู้ว่านั่นคือก๊าซไซยาไนด์จากนั้นก็ทำเป็นโวยวายหญิงสาวว่าเธอเพิ่งจะฆ่าพยานปากสำคัญไปพร้อมกับหันมายิงเธอทิ้งทันทีดานิกเมื่อได้ยินเสียงวุ่นวายก็แงประตูออกมาดูและพอรู้ทุกคนถูกเก็บก็รีบล็อกห้องซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซีมอนสวมใส่หน้ากากเสร็จและกำลังรออยู่ว่าจะมีคนรอดหรือเปล่าจึงไม่ทันระวังหลังดังนั้นจึงถูกหญิงสาวที่ยังไม่ตายเข้ามาเล่นงานจนสลบไปดานหญิงสาวเมื่อเอาหน้ากากจากซีมอนมาสวมใส่ก็ได้ยินเสียงนิกจึงบอกให้เขาออกมาแต่เขาก็ไม่ยอมออกเธอเลยพังประตูเข้าไปแล้วล็อกตัวเขาเอาไว้พร้อมบอกเธอไม่ใช่คนร้ายจากนั้นก็เอาหน้ากากให้เขาใส่แล้วพาหนีออกมาดานิก
เขาไม่เชื่อใจหญิงสาวจึงสะบัดมือเธอออกแต่พอถูกซีมอนยิงเลยยอมหนีไปกับเธอส่วนซีมอนพอถูกหญิงสาวยิงเข้าไป2นัดก็ล้มลงขณะนี้ก็หญิงสาวกำลังลงลิฟต์เขาก็บ่นไม่หยุดที่เกือบจะถูกฆ่าเธอเลยบอกให้เขาใจเย็นๆเพราะเธอเองก็เกือบจะถูกฆ่าเหมือนกันโชคดีที่ใส่เสื้อกันกระสุนไว้ซึ่งที่พวกนั้นจะฆ่าเธอคงพอต้องการป้ายสีว่าเธอเป็นคนฆ่าเขาทำให้นิกเครียดเลยจะขอหนีไปกับเธอแต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมไล่ให้เขาไปหาตำรวจเองดานซีมอนที่ยังไม่ตายหล่อนพยายามโทรขอความช่วยเหลือจากไบอันแต่พอมารู้ว่าพยานยังไม่ถูกเก็บก็ปล่อยให้หล่อนตายแล้วพาพรรคพวกไปเก็บงานต่อจากหล่อนครับดานิกขณะกำลังตกใจก็คิดขึ้นมาได้ว่าต้องไปที่ไหนสักที่เลยไปขอร้องหญิงสาวให้ช่วยไปส่งซึ่งเธอก็ยินยอมแต่ขณะกำลังจะออกจากตึกไบอันก็พาพรรคพวกมากวางไว้เธอเลยต้องรีบบิดมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาดานไบอันเมื่อเก็บนิกไม่สำเร็จก็สั่งให้ทุกคนไปตามล่าเขาส่วนมันก็เข้าไปเก็บรปภ.แล้วยึดห้องควบคุมเอาไว้จากนั้นก็ประกาศให้นิกและหญิงสาวออกมาเพราะไม่มีที่ให้หนีอีกขณะหญิงสาวพยายามจะพานิกหนีหัวหน้าก็โทรเข้ามาหาไบอันเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เห็นพยานขึ้นให้การแถมซีมอนก็ติดต่อไม่ได้ไบรอันจึงโกหกไปว่าซีมอนถูกแมนนิ่งซื้อตัวเลยร่วมมือกับคนส่งของเก็บทุกคนไปหมดแล้วส่วนพยานก็หนีไปได้แต่ก็ไปถูกเก็บอยู่ที่ลานจอดรถซึ่งเขาก็ช่วยเอาไว้ไม่ทันทำให้หัวหน้าแซงทิมแมนนิ่งรอดคดีอีกแล้วเลยสั่งให้เขาปิดกั้นที่เกิดเหตุไว้แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีทีมตามเข้าไปช่วยแม้เขาพยายามจะบอกว่าจัดการทุกอย่างได้แต่หัวหน้าก็ต้องการให้เป็นไปตามขั้นตอนดานไบรอันเมื่อรู้ว่าเหลือเวลาให้จัดการงานได้อีกแค่1ชั่วโมงก็สั่งให้ทุกคนเร่งมือแล้วก็โทรไปรายงานแมนนิ่งทำให้แมนนิ่งโมโหที่งานยังไม่สำเร็จทั้งที่จ่ายเงินไปตั้งเยอะเลยขู่ให้ไบรอันรีบจัดการซะดานหญิงสาวเธอพยายามพานิกหลบพวกผู้ร้ายแล้วพอเห็นเขาดูไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวก็มอบเสื้อกันกระสุนของเธอให้ทีสารเมื่อทนายของแมนนิ่งเห็นว่ายังติดต่อพยานไม่ได้ก็พยายามจะขอศาลให้มีคำสั่งยกฟ้องแต่อัยการก็ขอเลื่อนเวลาออกไปอีกหน่อยศาลเลยขยายเวลาให้จนถึงเที่ยงคืนดาหญิงสาวเธอลอบเข้าไปเล่นงานผู้ร้ายคนหนึ่งเพื่อจะขโมยปืนแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะถูกเขารหัสด้วยลายนิ้วมือเธอเลยเอามีดและอุปกรณ์สื่อสารของมันมาแทนต่อมาขณะหญิงสาวพยายามจะขโมยรถเธอก็ชวนนิกคุยจนได้รู้ว่าเขามาเป็นพยานเพื่อฟ้องแมนนิงในข้อหาฆาตกรรมเนื่องจากตอนนั้นเขาเห็นแมนนิงฆ่าคนตายโดยทันทีที่เล่าจบหญิงสาวก็สตาร์ทรถติดพอดีแต่คนร้ายก็มาพบจึงถล่มยิงเข้าใส่เธอที่เห็นท่าไม่ดีเลยขับรถชนมันดานหญิงสาวเมื่อหักรถมาอีกทางก็มาประจันหน้ากับกลุ่มคนร้ายจึงโดนถล่มยิงอีกเธอเลยบอกให้นิกกระโดดจนหนีออกมาจากรถได้สำเร็จทำให้พวกคนร้ายโมโหเลยพยายามจะหาตัวพวกเธอที่เห็นอย่างนั้นเลยดึงสายน้ำมันรถคันนึงออกแล้วเอาไฟแช็กจากนิกมาจุดจนรถเกิดระเบิดและเก็บพวกมันไปได้อีกคนดานไบรอันเมื่อเห็นเรื่องเริ่มจะไปกันใหญ่ก็เรียกให้เพื่อนมาช่วยแล้วพอเห็นจากกล้องว่าหญิงสาวกับนิกหนีขึ้นไปที่ชั้น3ก็สั่งให้ทุกคนตามไปเก็บพวกเธอดานหญิงสาวเมื่อเปิดประตูมาเจอคนร้ายก็อัดมันจนมันร่วงตกบันไดไปจากนั้นก็เอาปืนของพวกมันมากันประตูไว้แล้วก็พานิกหนีลงไปอีกชั้นแต่โดยที่เจ้าหมอนั่นยังไม่สลบเลยลุกขึ้นมาเล่นงานเธอซึ่งนิกก็พยายามช่วยแต่ก็ถูกมันอัดจนหมดท่าแล้วในจังหวะที่มันจะหยิบปืนมายิงเธอก็สู้กลับจนสามารถฆ่ามันได้สำเร็จซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกข้างบนพังประตูลงมาได้เธอจึงต้องรีบหาอาวุธแล้วพานิกหนีดานไบรอันเมื่อเห็นหญิงสาวกับนิกก็วิทยุไปบอกพรรคพวกส่วนเธอพอพานิกเข้าไปหลบที่ห้องเขาก็อยากรู้ว่าเธอเป็นใครกันแน่เธอเลยเล่าให้ฟังที่เธอเคยเป็นทหารอยู่หน่วยรบพิเศษกับพี่ชายแต่พอพี่ตายเธอเลยหนีทหารออกมาทำงานเป็นคนส่งของซึ่งตอนนี้เธอก็เหลือแค่ตัวคนเดียวเขาเลยบอกว่ายังเหลือเขาด้วยอีกคนทันใดนั้นพวกผู้ร้ายที่ตามมาทันก็ถล่มยิงเข้ามาเธอเลยพาเขาหนีไปทางช่องระบายอากาศครับด้านคนร้ายเมื่อเข้าห้องมาได้ก็พบหญิงสาวพานิกหนีไปแล้วจึงรายงานให้ไบรอันรู้ทำให้ไบรอันโมโหมากเพราะตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง30นาที
ด้านหญิงสาวเธอพานิกหนีขึ้นมาที่ดาดฟ้าแต่เพื่อนหรือคนที่ไบอันติดต่อไว้ก็มาดักรออยู่จึงยิงเข้าใส่จนถูกนิกล้มลงซึ่งดูเหมือนกระสุนนัดนี้จะทะลุเสื้อเกราะด้วยหญิงสาวเลยรีบพานิกหนีกลับมาที่ด้านล่างด้านแมนนิงเมื่อรู้ไบอันยังกำจัดพยานไม่ได้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไบอันที่กลัวจึงพยายามติดต่อไปหาหญิงสาวเพื่อให้เธอส่งตัวนิกมาแลกกับเงินและความปลอดภัยแต่เธอก็ไม่สนแถมยังขู่จะเล่นงานพวกมันกลับทำให้มันโกรธมากด้านหญิงสาวเมื่อห้ามเลือดให้นิกเสร็จก็มอบมีดให้เขาเก็บไว้พร้อมสั่งให้รออยู่ที่นี่ส่วนเธอจะออกไปจัดการพวกนั้นแล้วจะรีบกลับมารับเขาไปโรงพยาบาลซึ่งพอหาอาวุธที่พอจะเอาไปใช้ได้เสร็จเธอก็ตัดไฟทั้งตึกทันทีด้านไบรอันเมื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ได้ก็โกรธจึงสั่งให้ทุกคนไปล่าตัวหญิงสาวส่วนหญิงสาวเธอแอบไปเอาหมวกกันน็อกมาใส่เพื่อใช้มองกลางคืนแล้วก็รอไปเล่นงานพวกคนร้ายทีละคนทีละคนทว่ากระสุนก็ดันหมดตอนที่เธอกำลังจะจัดการเจ้าบึกมันจึงหันกลับมาเล่นงานเธอจนเธอสะบักสะบอมแต่ด้วยที่เธอไม่ยอมแพ้สุดท้ายจึงกำจัดมันลงได้หลังไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เพื่อนของไบอันที่เห็นหญิงสาวก็ลอบยิงจนเธอได้รับบาดเจ็บจึงรีบพามเลือดให้กับตัวเองจากนั้นก็ขี่รถหนีแต่เพื่อนก็ส่งโดรนตามมายิงเธอซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่หัวหน้าติดต่อเข้ามาหาไบอันว่าอีกไม่เกิน23นาทีทีมจะเข้าไปถึงแล้วทำให้ไบอันเครียดมากด้านหญิงสาวเธอลงรถเพื่อรอให้โดรนบินเข้ามาใกล้ๆจากนั้นก็ออกไปด้านหลังเพื่อทุบทำลายมันทิ้งโดยไม่รู้เลยว่าเพื่อนรู้แผนของเธอจึงอ้อมมารัดคอเธอจนเธอสลบไปแล้วภาพก็ย้อนมาเมื่อตอนต้นเรื่องที่หญิงสาวถูกจับมัดติดกับเก้าอี้ซึ่งพอเธอฟื้นไบอันก็พยายามเค้นถามเธอว่านิกอยู่ที่ไหนแต่เธอก็ไม่บอกมันที่โมโหเลยตะโกนบอกให้นิกออกมาไม่อย่างนั้นจะฆ่าเธอแต่พอเห็นนิกยังเงียบอยู่เลยบอกให้เพื่อนขับรถมาชนทว่านิกก็ออกมาห้ามเอาไว้ได้ทันด้านไบรอันเมื่อเห็นนิกออกมาจากที่ซ่อนก็สะใจซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่หญิงสาวแก้เชือกได้ดังนั้นพอมันเข้ามาหัวเราะย่อเธอแล้วจะยิงนิกเธอจึงเข้าไปจัดการมันแล้วก็บอกให้นิกหนีเพื่อนที่เห็นอย่างนั้นเลยจะยิงเธอแต่กระสุนก็ดันหมดพอดีด้านเพื่อนของไบอันเมื่อตามหาหญิงสาวจนเจอทั้งคู่ก็ยิงต่อสู้กันส่วนไบอันขณะตามหานิกก็ถูกนิกแทงส่วนเข้าที่ท้องทำให้มันโกรธจึงพยายามจะยิงนิกแต่นิกก็หนีไปได้หลังหญิงสาวยิงต่อสู้กับเพื่อนอยู่พักใหญ่ทั้งคู่ก็กระสุนหมดจึงออกมาแลกหมัดกันทว่าเธอก็บอบช้ำเมามากเลยสู้มันไม่ได้มันจึงทั้งต่อยและเตะเธอจากนั้นก็จิกหัวเธอขึ้นมาโยนกระแทกใส่รถแล้วก็จะลากเธอมาเล่นงานซ้ำเธอเลยใช้แรงฮึกสุดท้ายดึงที่ปัดน้ำฝนออกมาแทงจนมันตายในที่สุดครับดานิกขณะกำลังวิ่งหนีก็ถูกไบรอันตามมายิงจนล้มลงทำให้เขาเจ็บปวดไบรอันเลยจะช่วยสงเคราะห์แต่หญิงสาวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาพอดีมันเลยหันไปยิงเธอจนกระทั่งกระสุนหมดแล้วเธอก็ขี่พุ่งเข้ามาชนมันจากนั้นก็เบรกทำให้มันกระเด็นเข้าไปกระแทกกับกระแพงจนตายหลังหญิงสาวกำจัดไบรอันได้ก็รีบเข้าไปช่วยนิกส่วนแมนนิงเมื่อไปได้ข่าวจากไบรอันก็เริ่มเครียดแล้วพากลับมาที่โรงพยาบาลเมื่อหญิงสาวส่งนิกถึงมือหมอเขาก็พยายามจะถามชื่อของเธอแต่เธอก็ไม่ตอบแล้วก็ขี่รถจากไปรุ่งเช้าแมนนิงพบหัวหน้าพาตำรวจมาจับกุมเขาเพราะหลังจากนี้เขาจะต้องไปนอนคุกแล้วเนื่องจากพยานยังไม่ตายทำให้เขาเครียดจึงหันไปมองหน้าลูกสาวส่วนนิกหัวหน้าได้เข้ามาสอบถามถึงหญิงสาวที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้แต่เขาก็ไม่รู้กระทั่งชื่อของเธอเลยให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ทำให้หัวหน้าไม่พอใจแล้วพอออกมาหัวหน้าก็โทรไปรายงานใครบางคนว่าไม่มีข้อมูลของหญิงสาวปลายสายเลยสั่งให้เขาจัดการกับกระต่ายซะเขาเลยย้อนกลับไปที่ห้องของนิกอีกครั้งเพื่อที่จะเก็บนิกแต่ทันทีที่เข้าไปนิกกับหญิงสาวกลับยืนถือปืนรอเขาอยู่สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนิกพยานปากสำคัญที่กำลังจะโดนเก็บแต่จู่ๆก็มีหญิงสาวนี้แนะนำมาช่วยเหลือซึ่งทีแรกเขาก็ไม่ไว้ใจเธอแต่พอได้ระบากด้วยกันมาจึงเชื่อเธอแล้วก็ทำให้เขารอดตายมาได้ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Courier หนังได้คะแนนจาก IMDB 4.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ